รุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นที่จะทรงเกื้อหนุนเกื้อกูลเผยแผ่และทำรงไว้ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้สร้างแรงศรัทธาและแรงบันดาลใจให้กับคนในชาติได้เห็นคุณค่าและร่วมกันดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงบนผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีของพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะแสงแห่งพระบารมีได้แผ่ปกเกล้าชาวจังหวัดอุบลราชธานีดังได้ประจักษ์ให้เห็นด้วยพระราชปณิธานตั้งมั่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมรสาเทวราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทรงสนพระราชหฤทัยที่จะเรียนรู้แนวทางในการทรงงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงยึดมาปฏิบัติใช้ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์สายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็รวมถึงพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาโดยเมื่อวันที่30เมษายน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงณวัดมหาวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับพระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีมีอายุกว่า200ปีเป็นดั่งอนุสรณ์ที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและนิมิตหมายแห่งความรุ่งโรจน์ในผืนแผ่นดินไทยพระองค์ทรงทำรงรักษาความผูกพันอันแน่นแฟ้นของสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาประจักษ์ให้เห็นด้วยการทรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมราชาพระราชศรัทธาในการปกครองแผ่นดินสร้างสุขปวงประชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาอันเป็นประโยชน์สุขแก่ราษฎรของพระองค์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดป่าพงวัดน้องป่าพงแล้วก็วัดป่าใหญ่ที่ท่านเสด็จในวันนี้ก็เป็นพระอารามหลวงที่ท่านทำนุบำรุงมาตลอดทุกปีค่ะท่านจะต่อพระราชทานเทียนพรรษาทุกปีแล้วก็มอบเครื่องพระราชทานมาทุกปีไม่ว่าจะน้ำท่วมพายุหรือว่ามีเหตุอะไรต่างๆท่านก็จะพระราชทานให้พวกเราชาวบนราชธานีทุกครั้งค่ะท่านจะดูแลพวกเราก็รักพระองค์ท่านมากค่ะรู้สึกตื่นใจและเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากราชการที่10และก็พระบรมราชินีนะครับที่ได้มาเมืองอุบลราชธานีของเราโดยพระองค์ได้มีทั้งนโยบายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพัฒนาชุมชนที่ส่งเสริมทั้งด้านการศึกษาให้พวกเรานักศึกษาครุศาสตร์เพื่อไปพัฒนาชุมชนครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยเกื้อหนุนเกื้อกูลเผยแผ่และทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาของชาติอันเป็นแรงศรัทธาและแรงบันดาลใจให้คนในชาติได้เห็นถึงคุณค่าและดำรงความเจริญของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปภาพ
ของประสบกรณิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาเพื่อรอเฝ้าทูลอนธุลีพระบาทในครั้งนี้สะท้อนได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้อำนวยประโยชน์สุขให้กับปวงชนชาวไทยและจะยังคงดำเนินต่อไปใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ